ดีครับท่านครูอาจารย์ที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่พบกันนักเรียนก็รู้สึกว่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับนักเรียนจะคุ้นเคยกับครูแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมาออกมาสนุกสนานกันก็คงเริ่มเข้าที่เขาเรียกเข้าที่นะดีมากครับนักเรียนเขาเรียกว่าการปรับตัวครับนักเรียนการปรับตัวที่ดีนะครับเอาละครับพบกันในวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามีกำลังใจตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่8โมงเนี่ยนะฮะหรือ8นาฬิกานะหลังจากที่นักเรียนได้เคารพธงชาติแล้วเนี่ยก็มีโรงเรียนรังสีอนุสรณ์นะครับโออยู่ไกลมากเลยนะ4จังหวัดภาคใต้เลยนะครับมาเยี่ยมเยือนเราโรงเรียนรังสีอนุสรณ์อยู่จังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลานี่คือจังหวัดที่อยู่ในเขต4จังหวัดภาคใต้นะฮะคุณครูอาจารย์ก็มากันมากมายเลยทีเดียวนะโดยการนำของท่านผอ.ดิษพงศ์ท่านผอ.ดิษพงศ์ปรัชญาพัฒน์นะท่านผอ.ดิษพงศ์ปรัชญาพัฒน์ก็ได้มาชมการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ทักทายนะครูอาจารย์นักเรียนนะเป็นที่มีความสุขด้วยกันทุกคนก็ฝากไปถึงคุณครูที่ทำหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนรังสีอนุสรณ์จังหวัดยะลานะฮะพื้นที่การศึกษาเขต1นะครับจังหวัดยะลานะครับขอบคุณมากครับเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะเอาละครับเราพบกันเช่นเดิมครับการพบกันที่ดีที่สุดก็คือการไหว้ทักทายนะฮะขอเชิญนักเรียนยืนขึ้นเลยครับนักเรียนทุกคนยืนขึ้นนะครับเรียบร้อยดีมากครับจำได้ไหมครับเราเจอกันเราพบกันแล้วนักเรียนคงจะไหว้ได้ถูกต้องแล้วนะครับไหว้เพื่อนทักทายเพื่อนนี่ง่ายมากเลยตรงกลางหน้าอกใช่ไหมครับมีจังหวะเดียวขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็ก้มเอามือลงแค่นี้เองนะฮะดูใหม่นะครับไหว้ทักทายเพื่อนปฏิบัติดูนะฮะแค่นี้เองนักเรียนลองดูดิครับลองดูยืนตรงก่อนตรงให้เกิดสมาธิดีมากตรงก่อนนะครับเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่1ปฏิบัติ1ลงเลยใช่มั้ยดีมากหลายๆคนทำได้ดีอีกสักครั้งนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่2ตรงก่อนนะฮะให้มีสมาธิก่อนปฏิบัติ1ลงเลยดีมากขอชมเชยนักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับหันหน้าไปนั่นดีแล้วดีแล้วเราจะได้ทักทายกับเพื่อนเรามีเพลงอะไรครับจำได้ไหมลองทบทวนก่อนสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธออาชีพไปที่เพื่อนเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีดีมาก จำได้แล้วนะครับพร้อมกันสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับเอาละนักเรียนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมีรอยยิ้มอันสนุกสนานอ้าว
เรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเพื่ออะไรถูกต้องมาโรงเรียนเพื่อมาเรียนหนังสือและมาโรงเรียนต้องมีความมีความสุขนะมาโรงเรียนมาให้มีความสุขมาเพื่อเรียนหนังสือรับการศึกษาอย่างที่นักเรียนเป็นอยู่ดีมากครับนักเรียนก็มาเรียนหนังสือและมีความสุขทบทวนกันนิดนึง